มอบให้เด็กเมาเด็กมันพร้อมยอมเป็นของเราผมผิดหรือเปล่าเรื่องราวแบบนี้เด็กมันเต็มใจไม่ใช่ผมใช้ปืนจี้บังคับไม่ให้เด็กนี้ต้องตกเป็นคดีอาญาเด็กมันยอมไม่ได้มอบให้เด็กมึนเด็กนอนค้างกับเราทั้งคืนทำไมคนอื่นต้องมาอิจฉาอยากได้บางสิ่งแต่ตัวไม่มีปัญญาเหมือนคำพังเพยเขาว่าไม่อยากเห็นใครได้ถูกแจ้งความบวชถามผมก็ยอมรับถ้าหมวดจะจับผมก็ไม่เคยคิดหนีบัตรเรียบร้อยอย่างน้อยผ่านมาปีเหตุการณ์แบบนี้ผมผิดคดีข้อนั้นเด็กมันยอมผมไม่ได้มอบให้เด็กเมาเด็กมันพร้อมยอมเป็นของเราผมผิดหรือเปล่าก็ยังสงสัยใครเราจะทนในเมื่อหน้ามนเต็มใจผมเองก็ยังไม่ได้ตัดใจถือศีลกินเจถามผมก็ยอมรับถ้าหมวดจะจับผมก็ไม่เคยคิดหนีทำบัตรเรียบร้อยอย่างน้อยผ่านมาปีเหตุการณ์แบบนี้ผมผิดคดีข้อนั้นเด็กมันยอมผมไม่ได้มอมให้เด็กเมาเด็กมันพร้อมยอมเป็นของเราผมหรือเปล่าก็ยังสงสัยใครเราจะทนในเมื่อหน้ามนเต็มใจผมเองก็ยังไม่ได้ตัดใจถือศีล